คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่เบรกที่4นะฮะใช่แล้วเราสหายตัวกันวู้บอยู่ที่นี่ค่ะสยามฮะคือบอกว่ามันแค่มาพารากอนทำไมต้องจัดเต็มขนาดนี้พารากอนนะไม่ใช่พาหุรัตทำไมอ่ะอ้าวก็ต้องให้เกียรติสถานที่วันนี้เปิดตัวนะคุณเปิดตัวแฟนฉันเอ้ยไม่ใช่เปิดตัวหนังเดี๋ยวนะนี่เรามาดูหนังสยามยุทธนะไม่ใช่หนังแฟนฉันไม่ใช่วันนี้อย่างที่เราบอกกันว่าเดี๋ยวเบรกสุดท้ายนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาร่วมยินดีกับอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ของคนไทยประวัติศาสตร์คนไทยแม่ไม้มีแม่ไม้มวยไทยคือปกติเราจะเห็นแบบฟันดาบใช่ป่ะตีลันฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ตามหาช้างไงช้างกูอยู่ไหนอ๋อช้างมึงอยู่นี่ไม่ใช่ก็โทนี่จาโทนี่จาก็มีแล้วมีแล้วแต่จะบอกว่าวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งมาที่นี่สยามพารากอนแห่งนี้เพื่อที่จะมาเปิดตัวภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องกับเรื่องที่มีชื่อว่าดูตามนี้เลยค่ะนักแสดงตามนี้เลยค่ะโอเคจบกลับบ้านดูตามนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสยามยุทธหนังเรื่องที่เขาบอกว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงกันเลยทีเดียวใช่แล้วทำไมต้องทุบแล้วคะมีหน้าเหรอไม่ค่อยมีอะไรเลี้ยงสื่อเลยเออจะบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผสมผสานเรื่องราวของเขาเรียกว่าฟันดาบก็มีมวยไทยเดี๋ยวๆต้องไปให้แคนดี้หรือว่าคนในหนึ่งในนักแสดงนั้นนะเขาพูดถึงเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ในรูปแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคือจริงๆงานนี้ถ้าเกิดเจ๊แคนดี้ไม่ได้เล่นเราจะมาไหมแม่หญิงบัวเหรอไม่มาเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับรายการเราแต่ถ้าเกิดวันนี้แม่หญิงบัวไม่มาก็ลงมาหาหญิงลีไงใช่โอ้ไปเดี๋ยวไปดูกันว่างานมีอะไรบ้างแล้วก็แม่หญิงบัวมาแม่หญิงลีมาแล้วแม่บรรเย็นจะมาหรือเปล่าแขกรับเชิญพี่ไม่รู้แหละแม่บรรเย็นหรือใครไม่รู้อยากรู้แค่ว่าโทนี่มาหรือเปล่าก็คอยดูกันละกันนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่มาในงานนี้ก็คือพี่ดาวมยุรีของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ยสวยเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ดาวจนเกือบจำรายการไม่ได้แล้วหายไปอ่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาดูร่วมเข้าชมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เชิญให้เรามาให้เกียรติเราที่มีโอกาสมาร่วมชมภาพยนตร์ที่มีคุณค่าแบบนี้นะคะรู้สึกไงบ้างพี่เห็นเพื่อนเราพี่แคนดี้เนี่ยร่วมแสดงในตอนแรกไม่รู้หรอกว่าแคนดี้ร่วมแสดงเอ๊ะมันที่ผ่านมาเคยเห็นแคนดี้เรียนฟันดาบเรียนนู่นเรียนนี่เอ๊ะนี่นางเรียนทำไมอ๋อมารู้ตอนนางแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีใจนะดีใจยินดีเพราะว่าแคนดี้กับเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันมันเหมือนเป็นพี่น้องกันน่ะก็ใช่หมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมใช่ไหมใช่ถูกอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่เคยได้เจอกันเลยนางก็งานเยอะเราก็ขับผ่านหน้าบ้านนางทุกวันมองไปเอ๊ะนางอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจค่ะภูมิใจที่แบบมีน้องแคนดี้แล้วก็ได้มีโอกาสแล้วรำด้วยอะไรเรียนฟันดาบอะไรของนางด้วยได้แสดงเขาเรียกว่าศิลปะมวยไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่เราภูมิใจอีกเรื่องนึงค่ะให้พี่ดาวเชิญชวนพี่น้องที่บ้านมาติดตามภาพยนตร์ดีๆของคนไทยอีกหนึ่งเรื่องก็อยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันส่งเสริมภาพยนตร์ไทยนะคะในภาพยนตร์ไทยเราก็มีศิลปะวัฒนธรรมศิลปะมวยไทยลำดาบฟันดาบนะคะก็มาดูการที่ความรักชาติความสามัคคีเป็นยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้มาชมแล้วก็มาให้กำลังใจสำหรับคนไทยผู้สร้างคนไทยศิลปินดาราคนไทยนะคะมาชมกันเยอะๆจริงๆมาเป็นครอบครัวได้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่มันเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์หรืออะไรให้รักกันอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนให้พ่อแม่หรือว่าให้ลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้คุณพ่อแม่ชวนลูกๆมาดูก็ได้หรือว่ากลุ่มเพื่อนๆน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็มาชมกันนะคะเยอะๆจริงๆหนังเรื่องนี้น่าจะเอาแนวหลังยังคอยของพี่ไปเป็น
เออนั่นน่ะก็นั่นน่ะสิไหนๆพูดขนาดนี้เดี๋ยวแอบกระซิบนิดนึงตอนนี้พี่ดาวมีอะไรให้เราอัปเดตกันบ้างคะกับผลงานโอ้โหก็ตอนนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือโสดได้เรื่องที่รู้กันอยู่แล้วนะคะซิงเกิลใหม่กำลังเตรียมอยู่ที่แน่ๆก็คือดาวอีซี่แล้วก็สีทาเล็บอัญมณีเสริมดวงเสริมชะตาความรักโชคลาภการงานชื่อBlue S ชิบูเอสแอนมายุรีนะคะก็ออกเร็วๆนี้แล้วก็จะมีเรื่องการทำคลินิกแพทย์แผนไทยกับคุณหมอนุชนะคะที่กำลังจะเปิดยังไงจะขอเรียนเชิญด้วยล่วงหน้านะคะเดี๋ยวต้องแลกเบอร์กันไว้แล้ว หายไปก็ฝากไว้ด้วยนะคะงานโชว์อะไรต่างๆก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเราก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารมีอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาคืบหน้ากับเรื่องราวของพี่ดาวมายุรีวันนี้ขอบคุณพี่ดาวมากค่ะขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ายังมีศิลปินท่านไหนมาดูหนังเรื่องนี้กันอีกบ้างฮะคุณผู้ชมตอนนี้นางเอกของเราในวันนี้มาแล้วใช่แล้วค่ะแม่หญิงบัวนะหนึ่งในนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องสยามยุทธทุบหม้อข้าวหม้อแกงผมติดใจเลยไก่ๆคำว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยชอบใช่ไหมไอเรื่องทุบๆเนี่ยทุบหม้ออะไรอย่างเงี้ยชอบมากดูก็รู้อ่ะตอนนี้ก็มีคนเข้าไปถ่ายรูปนางเยอะแยะไปหมดเลยนะกับแคนดี้รากแก่นตอนนี้มาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวเรารออาศัยจังหวะชุลมุนก่อนขึ้นเวทีนี่แหละใช่แล้วเดี๋ยวขอสักรอบนึงดูซิว่าถ้าเกิดรอบนี้ได้เพื่อหลังเวทีตอนเขาเสร็จเราจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องรอ เดี๋ยวจะไปพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวหนึ่งในบทบาทเอามามามาโอ้โหสวัสดีค่ะครับโอ้ยเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่เตรียมตัวรับเสด็จนิดนึงรัฐมนตรีค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้แคนดี้บอกถึงความรู้สึกกับการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยป่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกเป็นการแสดงครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหนักมากบทหนักมากเพราะว่าต้องรับบทเป็นเขาส่งเขาสารอ้าวถูกไม่ใช่คือก็รับบทเป็นนักรบหญิงครับซึ่งมีความเก่งกาจมากเป็นผู้นำนักรบหญิงแล้วก็ต้องเรียนมวยชายาเรียนดาบอัตมาจริงๆเพราะทุกอย่างเล่นจริงหมดค่ะเล่นจริงเจ็บจริงเจ็บมากคือเราไม่ได้เจ็บนะคนที่เล่นด้วยเพราะเราเรียนแต่ว่าเอ้ยใส่ยังไงลืมเรียนว่าเซฟยังไงเจ็บตามเข้าโรงพยาบาลกันไปแล้วต้องถามว่าบทบาทครั้งนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวเองมากไหมคะถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของรักชาตินี่ใกล้ตัวที่สุดแล้วอันนี้ใช่เลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงแบบว่าความห้าวหาญไม่หรอกทีนี้เป็นผู้หญิงหวานหรออุ้ยเดี๋ยวนะคนยืนยันก่อนพี่ฟูก็ไม่อยู่ซะด้วยนี่ขลายเราเอาต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อมาให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกเลยเนี่ยคือตอนแรกมันเริ่มต้นจากการที่เราไปเรียนเพื่อที่จะเอาไปโชว์ที่เวียดนามเป็นตัวแทนประเทศไทยไปโชว์อ๋อที่มีช่วงนึงเรียนชัยยาใช่ไหมแล้วพอเรียนไปปุ๊บไปเข้าตากรรมการเข้าตาของพอดีครูทางครูเขาจะทำหนังเรื่องนี้พอดีเขากำลังต้องการบทแม่หญิงบัวซึ่งจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งบึกบึนแล้วอาจจะพอเข้าตาบ้างคุณพ่อคุณแม่ปั้นขามาดีหลังจากนั้นไม่ขอความเห็นเรื่องนี้นะหลังจากนั้นก็เลยตอบตกลงเลยแล้วตอบตกลงแบบไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบทนี้มันท้าทายคือนักแสดงคนอื่นเนี่ยจะมีบทแบบว่าจะต้องเปิดอ่านบทก่อนจะต้องดูก่อนว่ามีเสียหายไหมหรือว่ามีจูบจริงหรือเปล่าคือเราถามเลยมีไหมเลิฟซีนพอบอกไม่มีเลยไม่เล่นรอเล่นคิดในใจอย่างนี้เหมือนกันว่าต้องตอบแบบนี้แหละจากที่รู้จักส่วนตัวก็ต้องตอบแบบนี้แหละแล้วต้องบอกว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วความยากมันยากไหมมันยากทุกอย่างเพราะเราไม่เคยแสดงแบบนี้ไม่เคยต้องรับบทเป็นใครเพราะอยู่บนเวทีเราคือเราก็การแสดงนักร้องหรือการแสดงมันไม่เหมือนกันพอนี้เราต้องรับบทเราก็ต้องเข้าถึงบทเข้าถึงความรู้สึกของคนที่กำลังจะกอบกู้ชาติจะต้องเป็นยังไงเหมือนที่ทางครูเขาบอกว่าทางผู้กำกับบอกว่าเวลาเล่นอ่ะ
ต้องเล่นให้รู้สึกเหมือนว่าถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะฆ่าเราอารมณ์ต้องมาตลอดเราเล่นน่ะคือถึงแม้บทวันนี้ก็ใกล้ตัวเลยสิอารมณ์เนี้ยใกล้ตัวเลยอ่ะจริงเหรอใช่ป่ะไลฟ์ใช่ป่ะเดี๋ยวนะรู้สึกปล่อยให้สองสาวเขาเมาส์กันแล้วผมไปยืนคนถือไมค์ก็ไม่ฆ่าเขาเราต้องถูกฆ่าอันนี้เรารวมตัวเองเลยใช่ไหมแต่มันก็จริงแต่มันก็คืออย่างนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแบบต้องใส่ก่อนได้เปรียบแต่ว่าที่แน่คือความยากเนี่ยยากมากถึงแม้ในบทเนี้ยจะไม่มีบทพูดอะไรเลยเอาไม่ได้พูดเลยหรอเป็นการแสดงอย่างเดียวอย่างเดียวเลยนี่ไงร้องอย่างเดียวไม่พูดแต่ร้องร้องอย่างเดียวถนัดร้องอยู่แล้วไงก็เลยร้องอาจจะไม่ใช่ร้องแบบนี้บ้าหรอออกกับตุ๊กไม่ออกอาการดิทำไมถึงร้องเพลงเขินแทนอะไรเขินแทนอ่ะผมรู้เจถนัดร้องอยู่แล้วเพราะเราเห็นกันบนเวทีก็เห็นแต่ร้องอย่างนั้นร้องอย่างเดียวแต่ถึงจะไม่ได้มีบทพูดอะไรแต่ก็เป็นหนึ่งในการเดินเรื่องนี้ด้วยถูกไหมใช่ค่ะบทค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราจะเป็นผู้นำกองทัพหญิงของเหล่าสตรีที่ถูกไม่ว่าจะเป็นถูกภาคครอบครัวหรือว่าถูกพี่น้องเนี่ยฆ่าถูกฆ่าตายหมดหรือว่าอย่างตัวแม่หญิงบัวเองเนี่ยก็เป็นลูกเจ้าพญาที่ถูกมาตีทับแล้วทำให้ปั้นมือตัวเองพ่ายแพ้แล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ดึงเอากำลังกองกำลังผู้หญิงออกมาสู้ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนี้ก็มูลนิธิปวีณาเลยนะเพราะว่าอารมณ์มานั้นองค์กรทำดีงั้นเดี๋ยวให้ฝากแฟนๆดีกว่าสมมติลูกทุ่งเชิญชวนมาดูภาพยนตร์ดีๆอีกหนึ่งเรื่องของคนไทยที่พลาดไม่ได้นะคะใช่แล้วฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องสยามอยู่24กันยายนนี้นะคะกับการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกครั้งแรกของทินีราแก่นนะคะกับการรับบทบาทของแม่หญิงบัวนี่บอกว่าตั้งใจมากคือพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นครอบครัวสยามยุทธเราไม่ได้คิดว่านี่คือการแสดงทุกคนใส่ใจใช้หัวใจใช้ตัวเองในการเล่นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยมาดูเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับการท้าทายได้รับการความโด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเสียเปรียบต่างชาตินะคะตอนนี้มีติดต่อมากี่ประเทศแล้วครับมีจีนมีอเมริกาแล้วจะโกอินเตอร์แล้วนะเราก็เห็นเจไปเดินผมแดงแล้วสิฮะต้องใส่ชุดตะเบงมาไปด้วยนะถ้าชุดอย่างนั้นอยากใส่ติดใจเลยไหมติดใจเลยไหมถ้ามีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์อีกจะเล่นไหมเล่นแน่นอนโดยเฉพาะบทบู๊คือเรารู้สึกเลยว่านี่คือทางเราชอบมากคือถ้าเกิดให้เป็นเลิฟซีนแบบเก็บกดอะไรหรือเปล่าเก็บกดอะไรหรือเปล่าเอาอีกแล้วเรื่องเต๋อพูดไปเดี๋ยวให้เจ๊ไปเตรียมรับเสด็จก่อนนะเจอกันแถวภาพยนตร์ดีๆขอบคุณเฮนดี้มากค่ะไม่รู้เรื่องเลยสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันเอาเรื่องส่วนตัวพูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันค่ะ